่าวไทย PBS ความจริงโดยตัวจริงหรือว่าสนช.ลงมติ160ต่อ16เสียงรับหลักการร่างพรบ.การรับภาษีมรดกไว้พิจารณาแล้วค่ะพร้อมกันนี้ได้มีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อศึกษารายละเอียดรวม25คนโดยมีนายสมหมายภาษีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมพิจารณาด้วยค่ะหลังการอภิปรายแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการรับภาษีมรดกนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.ได้ขอมติสมาชิกลงคะแนนเห็นชอบในหลักการหรือไม่โดยมติ160ต่อ16เสียงสนช.เห็นชอบในวาระแรกเพื่อรับร่างกฎหมายไว้พิจารณาค่ะพร้อมตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษารายละเอียดของร่างกฎหมายนี้รวม25คนและใช้เวลาพิจารณารายละเอียด90วันสำหรับเนื้อหาเบื้องต้นของร่างกฎหมายฉบับนี้มีข้อกำหนดให้บุคคลผู้เสียภาษีจะต้องมีสัญชาติไทยหรือหากไม่ใช่สัญชาติไทยต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยและได้รับมรดกที่เป็นทรัพย์สินในไทยโดยกำหนดให้การรับมรดกที่มีมูลค่ามากกว่า50ล้านบาทต้องเสียภาษีร้อยละ10ในส่วนที่เกินกว่า50ล้านบาทสำหรับรับมรดกเพื่อกิจการศาสนาการศึกษาและสาธารณประโยชน์นั้นไม่ต้องเสียภาษีและหากไม่ยื่นเสียภาษีจะมีโทษปรับไม่เกิน 500,000 บาทค่ะ